ของรายการครับคุณสารชัยคุณสุนนท์ครับก็เป็นการป้องกันแชมป์นะครับ WBC Asia รุ่นสตรอเวทครับของสามารถเล็กนะครับก็เกียรติยิมนะครับเจอกับทอมมี่ซีรานครับสามารถเล็กชื่อจริงว่าวิทวัฒน์บาซาเปียนนะครับอายุ30ปีจากอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลานะครับก็ไฟท์สำคัญก็คือเคยเอาชนะมูฮัมหมัดอัสมานอดีตแชมป์โลกมาแล้วนะครับแล้วก็เคยเดินทางไปชกชิงแชมป์โลก108ปอนด์ของ WBC นะครับแพ้ให้กับนาโอยะอิโนเอะที่ญี่ปุ่นนะครับปัจจุบันก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายก่อเกียรติยิมบวกยานามากุตาหมอยวัดนะครับส่วนประวัติของผู้ท้าชิงเชิญคุณสารชัยครับทอมมี่ซีรานนะครับอายุ30ปีเช่นกันนะครับก็ชกชนนะครับในเมืองไทยนี่ต่อยหลายครั้งแล้วนะครับทอมมี่ซีรานเคยต่อยเพชรบางบอนมาแล้วด้วยครับนี่มันจะสามารถเล็กลดเวทลงมานะครับต่อยได้ตั้งแต่108ยัน118แล้วครับโอ้โหทอมมี่ซีรานปะทะเบอร์ใหญ่มาเยอะเลยนะครับชกกับเพชรบางบอนชกกับนรสิงห์ชกกับเทพผลิตก็ชกมาแล้วนะครับ115นี่เจอมากับหมดใช่ครับนี่ลงมาลดลงมาครับโอ้โหมันถึง105-108เลยนะครับทำหนักเก่งมากครับ เดี๋ยวดูว่าจะพละกำลังช่วงปลายจะเป็นยังไงนะครับทอมมี่ซีรานส่วนสามารถเล็กนั้นเป็นน้ำหนักดีอยู่แล้วนะครับ105ปอนด์ครับเคยขึ้นไปชิง108ปอนด์ก็แรงปะทะจะสู้ไม่ได้นะครับเสียโก้ก็เลยบอกว่าให้ชก105ปอนด์นี่แหละนี่น้ำหนักเป็นน้ำหนักที่ดีที่สุดนะครับมาติดตามกันนะครับอยากชิงแชมป์โลกในพิกัด105บ้างนะครับกับสามารถเล็กนะครับก็มีรางวัลพิเศษนะครับคุณหมอยวัดยานามากุตะหมอยวัดนะครับมอบให้สามารถเล็กถ้าน็อกได้รับ 5,000 นะครับชนะคะแนนก็รับไป 3,000 บางงานช่วงหลังนี่ฟอร์มดุด้วยนะครับน็อกเป็นว่าเล่นแล้วครับสามารถเล็กมาดูไฟนี้นะครับน็อกทอมมี่ซีรานได้หรือเปล่ามีความดุดันเพิ่มมากขึ้นครับปรับฟอร์มขึ้นมาคู่แรกนี่เพชรนี่กลับมาเป็นมวยดุนะครับน็อกไปแล้วครับน็อกมวยจีนยก4นะครับฮะวันนี้มาดูเสือใต้นะครับครับสามารถเล็กตั้งแต่ย้ายมาซ้อมค่ายก่อเกียรติยิมนะครับมากรูดมาวิวัฒน์นี่โอ้โหครับดุทั้งนั้นนะฮะดูเพชรเป็นตัวอย่างชนะคะแนนมา10ไฟวันนี้น็อกเลยวันนี้มีรางวัลพิเศษนะฮะคุณสาชัยครับจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชัยนะครับอำเภอบ่อระเบือมหาสารคามท่านนายกอุดมกึกก้องนะครับน็อกหรือไม่น็อกครับมอบให้กับสามารถเล็ก 2,000 บาทเลยครับครับแหมยอดก็เลยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับกับสามารถเล็กโอ้โหตอนนี้ศิรานครับแหมหุกขวาอันตรายมากบวกกันเลยครับไม่กลัวซะแล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วปกติเป็นมวยเวทใหญ่นะครับทอมมี่ซีรานชกเฉลี่ยนี่115เป็นหลักวันนี้ลงมา105โอ้ลดมาถึง10ปอนด์ครับครับปุยตุนิเซียนี่ปกติเขาทำหนักเก่งนะฮะโอ้10ปอนด์เลยนะ4กิโลกว่าครับโอ้โหอ่ะพักสักครู่ครับครับชมภาพช้ายกแรกนะครับฮุกซ้ายของสามารถเลยครับเข้าไปที่แขนของทอมมี่ซีรานแล้วก็ตามด้วยขวาครับยกที่2ครับขอบคุณปูนอินทรีย์ครับแล้วก็อัดฉีดจากท่านนายกอุดมกึกก้องนะครับ 2,000 บาทน็อกไม่น็อกรับไปเลยครับขอบคุณท่านนายกสมชาติเจริญวัชรวิทย์ครับนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยคุณอุทัยทัพอาสาครับผู้อำนวยการส่วนพัฒนาทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางปุ๋ยฟ้าอรุณครับปุ๋ยดีคู่คุณบริษัทฟ้าอรุณพืชผลเพื่อไทยจำกัดเครื่องเสียงติดด้วยยนต์ไพโอริตี้ครับหลังคาและฝาครอบกระบะสมาร์ทท็อปเหนือกว่าทุกดีไซน์นะครับแต่งด้วยคุณภาพต้องสมาร์ทท็อปมาตรฐานส่งออกกว่า35ประเทศทั่วโลกนะครับและขอบคุณร้านรุ่งเรืองประดับยนต์สาขาใหม่นะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดโดยคุณเรืองเดชลีธนศักดิ์สกุลเด่นครับเอาละครับยก2เดือดขึ้นนะครับสามารถเล็กอัดทั้งใบหน้าทั้งลำตัวทอมมี่ซีรานก็ตอบโต้นะครับคือมาเป็นชุดเหมือนกันเอาละครับใส่กันแล้วใครที่ใครอยู่มาเสียงฮือฮามาเลยนะครับซีรานนี่ไม่กลัวสามารถเล็กนะครับเพราะว่ามาจากเวทใหญ่กว่าบวกหมัดต่อหมัดนี่เขามั่นใจตัวเขานะครับใหญ่กว่าครับแต่บางมาดไม่กลัวครับเพราะว่าผ่านการลงนวมนี่มามากมายนะครับลงนวมกับตัวใหญ่นะครับทั้งเพชรบางบอนทั้งเพชรแล้วก็ยังมีคมพยักษ์ด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นเทรนเนอร์เต็มตัวนะครับคมพยักษ์ลุ้นอยู่ที่มุมนะครับ
ลูกยับของซีลานหลานนี้เก๋านะครับก็ประสบการณ์ไม่ห่างจากนักมวยไทยนะครับสูสีฮะแล้วก็ปะทะเบอร์ใหญ่กว่าด้วยนะครับดูว่าสามารถเล็กจะใช้วิธีไหนครับคุณสารชัยครับในการโจมตีเขาช่วงยาวด้วยนะฮะช่วงชกยาวกว่ากับทางด้านสมิธศิรานโอ้ยยับมานี่โป้งโป้งมายับเบียดเข้าไปครับสามารถเล็กวันนี้เวลาเหลือนะครับเดี๋ยวจบคู่นี้ชมมวยไทยนะครับชมมวยไทยปะทะกับมวยต่างชาตินะครับผู้สังใหญ่ดาบรันสารคามนะครับโอ้โดนลูกนี้เอียงๆเหมือนกันนะแหมแฟนๆนี่ฮือเลยครับในสนามมอรัชพัฒน์มหาสารคามวันนี้บรรยากาศดีนะครับลมพัดเย็นสบายนะครับลมหนาวเริ่มมาแล้วนะคุณสารชัยนะหนาวนิดๆฮะครับอ้าวปลายยกยังลุยต่ออ้าวหมดยกก่อนครับครับดูภาพช้านะครับยก2จังหวะแรกกันนะครับสามารถเล็กซ้ายก่อนครับซ้ายเบิ้ลไป2ดอกครับแล้วก็ตามด้วยยับขวานี่เป็นการตอบโต้ของชีลานะครับหมัดชุดเกมยังเข้มข้นดุเดือดครับเข้าสู่ยกที่3ครับขอบคุณปูนอินทรีย์ครับขอบคุณนะฮะพิชัยกิจอีทีครับผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเพศัตหุ้นซิลจำกัดนะครับเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty ต่อสยามคอมเมอร์เชียลจำกัดครับนำเข้าและจัดจำหน่ายยางนิโตะยางเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นและขอบคุณ FBT ครับไฟต่อไปนะครับก่อเกียรติโปรดักชั่นวันที่22ธันวาคม59นะครับจะเดินทางไปที่สมุทรปราการนะครับเป็นการป้องกันแชมป์ WBA เอเชียนะครับติดตามกันนะครับของเพชรมณีครับครับจบ22ไปวันที่9มกราคมไปที่อนุสาวรีย์วีรชนจังหวัดน่านนะครับโอ้โหไปกันไกลเลยนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เสียงฮือฮาดังตลอดนะครับจังหวะหมัดของสามารถเล็กที่ออกไปนี่กระทุ้งลำตัวของทางด้านทอมมิสิรานขวาแรงและแม่นนะครับครับบังมาดวันนี้กำลังใจถือว่าดีที่สุดเลยนะครับทั้งแฟนสาวแล้วก็ลูกชายครับน้องต้นคูนครับไปกำลังน่ารักครับมาเชียร์คุณพ่อติดขอบเวทีจะเก็บได้หรือเปล่าครับคุณพ่อบางมากมีค่านมให้ลูกแล้วครับ2,000กับท่านนายกอุดมกึกก้องครับครับคุณหมอวัดด้วยนะครับน็อครับไป 5,000 นะครับคะแนนก็ 3,000 แล้วครับ 7,000 ละยานามากูตาหมอวัดแล้วก็สบู่สมุนไพรแล้วครับต้องเดินหน้าน็อคให้ได้ครับพักหลังนี่ค่านมลูกไปสบายทุกเดือนนะมันน็อกตลอดครับบางมากแต่ไฟนี่แหละครับวัดกันทำให้ศิลานไม่ยอมไม่ง่ายเหมือนกันดูครับโอ้โหออกหมัดเอาละครับโยกเร็วแล้วครับสามารถเล็กบี้เข้าไปเว็บศิลานมีดักขวานะครับแล้วถอยออกมาตรงนี้เราต้องลงทุนเข้าไปครับถึงตัวถึงลำตัวให้ได้โอ้โหเต็มที่แล้วครับใส่เข้าไปศิลานโดนเหมือนกันดูครับศิลานออกมาชุดครับโอ้โหจะโยกกันมาต้องระวังด้วยนะครับสามารถเล็กโอ้ยบวกซ้ายแม่ดึงหลบบุญบิดครับโอ้โหนักมวยนนทเสียรายนี้นะครับไม่ยอมง่ายๆครับศิรานโอ้โหขวาเต็มๆยังเฉยครับศิรานแม่แต่ละหมัดที่ออกไปเรียกเสียงฮือฮาตลอดของเขานี่ก็ทิ้งทั้งไหล่นะครับแม่ต่อยกันสูสีเลยนะครับลองรับเปิดเกมตลอดครับช่วงท้ายดูครับลูกซ้ายเข้าชายโครงโอ้โดนเต็มๆนะครับขวาอีกทีนึงศิรานยังไม่โต้ครับจับซ้ายเบาๆหมดยกที่3ครับครับดูภาพช้าครับครับผมยก3จังหวะเปิดเกมลูกของแชมป์ชาวไทยครับวัย30ปีจากสงขลานะครับสวนหมัดกันครับแฟนๆก็ฮือฮาเลยครับลูกนี้มาถึงยกที่4แล้วครับขอบพระคุณท่านร้อยตำรวจโทนิรันยศพลครับคนดีศรีมหาสารคามขอบคุณปูนอินทรีย์ครับขอบคุณธนัทเธอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสวนลุมไดบราซ่าครับโรงแรมเดอะบราซ่ารัชดาแล้วก็หังขยาตราเสือ11ตัวครับในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญาณโอ้โดนครับประมาทไม่ได้นะสารชัยครับเขาใหญ่กว่านะครับต่อยนี่สลบได้เลยเหมือนกันโอ้โหอันนี้มันแล้วครับ
แรกแล้วโอ้ยแทกขยับเข้าไปครับครับมาทักษิณออกหมัดมานี่สนุกนะครับมวยสนุกสนุกอย่างนี้ครับอย่าลืมนะครับ22ไปกันที่อมตะลันตารีสอร์ทอยู่ที่สมุทรปราการเพชรมณีครับกำลังเป็นดาวรุ่งเลยนะคุณสาชัยครับป้องกันแชมป์นะครับ22ธันวาคมนี้เป็นเบอร์หนึ่งของกอเกตกรุ๊ปในตอนนี้ที่ตัวเก่งกันจริงแชมป์โลกต่อไปนะครับเพชรมณีแล้วก็ปีหน้านี่มกราคมนี่ผมดูคิวมาแล้วนะครับมีประมาณ 2-3 รายการโดยเฉพาะต้อนรับศักราชใหม่นะครับ9มกราคมปีหน้าบริษัทแอนฟายประเทศไทยจำกัดนะครับโดยบริษัทแอนฟายนี่จะเดินทางนะครับไปลงนามบันทึกข้อตกลงนะครับทางทรัพย์สินทางปัญญาในการจัดมวยที่เวียดนามตอนนี้จานไฟนี่บุกเวียดนามแล้วครับครับก็จะได้เห็นอาจารย์บัญชาบุกเวียดนามกันก็ไปทั้งทีมแล้วครับบนเวทีครับยังไม่ลงครับโอ้โหนี่เจอเวทใหญ่นะคุณสาชัยนะใหญ่จริงครับ115ลงมา105เนี่ยคุณสุนทรบอกโอ้โหเป็นไปได้ไง10ปอนด์ต่อยโดนไม่สะเทือนเลยครับก็พยายามแล้วครับสามารถเล็กทำน้ำหนักเก่งจริงๆกรรมการภูกิจครับบนเวทีแล้วก็ต่อยนอกบ้านด้วยนะทำหนักเก่งและชกนอกบ้านด้วยครับเขาอยู่เมืองไทยนี่แทบจะเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองเขาเลยนะครับโอ้ยบวกเลยเสียวไส้ครับเวลาบวกกันแต่ละทีครับดูครับโอ้แกทิ้งทั้งหลายเลยสามารถเล็กต้องโยกหลบให้ดีนะครับพลาดโดนเข้าไปนี่ถึงหลับโอ้แล้วพลาดไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเรากำลังไต่อันดับขึ้นมาครับสามารถเล็กเนี่ยฮะคือโอกาสจะขอชิงในเวทที่ถนัด105ปอนด์เนี่ยครับครับคุณก่อเกียรติก็พร้อมให้โอกาสแล้วนะครับอันนี้สะสมคะแนนสะสมอันดับไปเรื่อยโอ้โหขวาเต็มๆครับลำตัวโอ้ยภาพชายก4นะครับดูจังหวะแรกกันครับทำให้ศิลาก็พยายามโต้โอ้โหลูกนี้ขวาเข้าชายโครงครับเข้าเต็มๆเลยครับแต่ยังไม่ลงครับเรายังอยู่กันที่เวทีมวยชั่วคราวมอราชภัฏมหาสารคามนะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาเป็นหมื่นๆนะครับหลักหมื่นเลยมี8คณะมีเป็นร้อยๆสาขานะครับวันนี้ขอบคุณบริษัทแกรนแอนด์แกรนสปอร์ตทุกจำกัดนะครับห้างขยาตาเสือ11ตัวในห้างเชื่อใจเอื้อบุญยนันท์นะครับบริษัทเสียมยับแล้วก็กระเป๋าเสียมยับพร้อมทั้งปิ้นสโปโลนะครับต้นยกครับครับแชมป์ชาวไทยออกมาเล่นเกมครับจะเช็คปิ้นให้ได้ยังไม่ลงครับเขามีซีแลนด์ก็ยังมีโต้ด้วยอ่านลำตัวครับเดินหน้าลุยมีคมพยัคฆ์เป็นเทนเนอร์ครับอยู่ด้านล่างเวทีบอกลุยเลยครับบางมาศเอาอาชีก็รออยู่นะครับลงความพิเศษกำลังใจเน้นลำตัวครับเน้นลำตัวซีแลนด์ก็ต่อยเปะป่าไปเรื่อยครับคุณสาชัยดูซีแลนด์ออกหมัดเสียวเสียวไหลจะหลุดนะฮะครับว่าออกหมัดนี่เคยมีประสบการณ์นะคุณสารชัยนะครับพูดถึงเรื่องไหลหลุดเนี่ยเขาเคยมีประสบการณ์มาแล้วแล้วบางทีนักมวยเนี่ยไหลหลุดเนี่ยมันจะบางทีมันหลุดบ่อยนะครับครับบางทีมันจำไม่ผิดศิลานี่เคยไหลหลุดมาแล้วใช่ใช่เคยครับแล้วมันอย่างที่ผมบอกนะเหมือนนักมวยไทยเก่าๆแต่บางคนนี่เวลาไหลหลุดแล้วเขาสามารถเข้าเองได้เลยนะสารนิดไงอาจารย์สารนิดวิชิตเกียงไกรอ่ะเออไอเสือเพ่นนะไหลหลุดแล้วเข้าเองได้กับเชือกเลยนะใช่ครับกับเชือกเวทีนี่แหละไม่รู้ศิลานี่เข้าเองเป็นป่ะครับนี่ยก5แล้วนะครับยังสู้กันสนุกน้องๆนักศึกษามรัชพัฒน์มหาสารคามก็เชียร์กันสนุกนะครับจังหวะที่นักมวยสารวุฒิแบบเจ็บๆหนักๆนี่ครับมีฮือมีฮานะครับเอาตอนนี้ช่อง3 SD ช่อง28ลุยกีฬาหลากหลายนะครับทั้งมวยโลกต่อไปจะมีจัดชิงแชมป์โลกเข็มขัดเส้นใหญ่ด้วยนะคุณสาชัยครับตอนนี้ทำข้อตกลงกันแล้วนะฮะมีรายการใหญ่ๆกีฬาดีๆครับช่อง28
อ้าวแล้วครับตอนนี้เดินลุกไล่โอ้โหยังพริ้วอยู่นะครับทอมมิสซิลานปลายยกแล้วสามารถเล็กก็บี้ติดตื้อแล้วครับโอ้ยมีหมัดหน้าอยู่ครับจิ้มมาแหมต้องยกหลบไปก่อนครับสามารถเล็กยืนหน้าเลยนะครับโยกโอ้ยหลบหมัดได้ครับวินวิทแล้วก็หมดยกครับนี่ครับภาพช้าครับยกที่ผ่านมาซ้ายลำตัวเดินทางมาถึงยกที่6ครับขอบคุณบริษัทห้างขายยาตราเสือดาวนะครับสมุนไพรก้านตองผักคาวตองเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้พีเพิลเฟสมูลนิธิเศรษฐีเรือทองและคุณนิพาแสงสุริยฉัตรครับบริษัทแสงสุริยฉัตร 2,002 จำกัดครับมีข่าวดีจากราชภัฏมหาสารคามครับค่ะนอกจากที่จะเป็นการจัดมหกัปมวยโลกรวมน้ำใจ92ปีราชภัฏมหาสารคามเพื่อสิทธิ์แล้วนะคะตอนนี้มหาวิทยาลัยของเรานะคะโดยคณะครุศาสตร์นะคะซึ่งก็จะจัดนะคะการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนะคะการสอนมวยไทยมวยไทยโบราณและมวยสากลสมัครเล่นนะคะซึ่งกิจกรรมนะคะจะมีขึ้นในวันที่2ถึง4ธันวาคม2559ที่ถึงนี้สำหรับท่านใดที่สนใจก็สมัครกันเข้ามาได้นะคะไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2559ถือว่าเป็นเรื่องดีมากนะครับที่ราชภัฏสารคามบุกเบิกแล้วก็สืบสานให้เป็นมรดกเรียกว่ามวยไทยให้เป็นมรดกโลกเลยโอ้โหตอนนี้บนเวทีครับสามารถเลยครับลุกไล่เป็นการใหญ่ครับมีรางวัลชนะน็อครออยู่นะครับจากท่านนายกอุดมกึกก้องนะครับนายกการบริหารส่วนตำบลวังชัยครับแต่โอกาสจะน็อกจะมีหรือเปล่าครับสามารถเล็กเพราะว่าสิรานทนตลอดครับสิ่งเดียวที่ยุติที่จะหยุดสิรานได้ครับกลัวไหลจะหลุดเท่านั้นเองเพราะว่าต่อยจังๆต่อยลำตัวจังๆยังเฉยมากครับทิ้งทั้งไหลเลยนะครับผมเคยชกสมัครเล่นนะบางทีต่อยไม่โดนเนี่ยโอ้โหมันเหมือนไหลมีโอกาสหลุดได้เลยนะครับไอ้ช่วงที่ต่อยไม่โดนเนี่ยจั่วลมเนี่ยทิ้งทั้งไหลเต็มๆนะครับเราหวังจะน็อกคู่ต่อสู้ปรากฏว่าที่ไหนได้ไหลเราหลุดนะเนี่ยดูศิลาจะออกหมัดนี่ทิ้งทั้งไหลกว้างมากครับอันนี้สามารถเลยออกหมัดแคบกว่านะครับถ้าเป็นมวยบู๊ธรรมชาติแต่เขามีหมัดยับนะครับดูนะครับยับแล้วพลิ้วแล้วครับศิลาแกก็ออกไปเรื่อยเหมือนกันนะศิลาเนี่ยไม่ได้รับอย่างเดียวอ่ะโดยเพราะลูกยับซ้ายนะครับอาจจะไม่รุนแรงนะแต่มันแบบว่ารบกวนอ่ะทำให้เราเข้าหาลำบากคอยทำลายจังหวะของสามารถเล็กเอาไว้จุกจิกครับอาวุธของศิลาสามารถไม่สนครับลุยครับซ้อมมาเยี่ยมครับบำรุงถึงคุณหัวแท็กซี่เป็นคนดูแลนะครับถูกซ้ายทีหนึ่งเอ้าช่วงปลายแล้วครับยังเก็บไม่ได้ครับปลายยกอีกแล้วจะเป็นหนังชีวิตหรือเปล่าดูแล้วนี่มันก็หมดยกครับครับชมภาพช้ายกที่ผ่านมานะครับนี่ครับต้นเกมครับสามารถเล็กถูกซ้ายเข้าเต็มๆครับโอ้โหลูกนี้เต็มๆครับแต่เอียงแล้วก็ฟื้นเร็วมากครับทอมมี่ซีลานบนเวทีครับเร่งแล้วครับตอนนี้สามารถเล็กก่อเกียรติยิมขอบคุณปูนอินทรีย์ครับขอบคุณทวินสเปเชียลจำกัด เครื่องดื่มพืชผักผลไม้ผสมตราเจนิฟูดนะครับขอบคุณวิกช็อปคุณโจนะครับติดต่อได้ที่0868866887หนังสือพิมพ์ไทยโพลิสพลัสสยามทีซีเทคโนโลยีและขอบคุณบริษัทแปซิฟิกริมลิชกรุ๊ปจำกัดนะครับขอบคุณคุณซูนีทาวเวอร์ครับชมกันต่อนะครับสามารถเล็กทอมมิสซิรานเกมก็ยังไม่มีใครโดนต่อยล่วงเลยนะครับแต่ใส่กันหนักๆครับดูครับยามเล่นเครื่องแล้วนะครับบางมาดตอนจะไปติดเชือกยามจะล้วงลำตัวต่อยแรงนะครับต่อยรุนแรงมากสามารถเล็กโอ้ยเร่งเลยครับถล่มเป็นชุดแล้วดูแม่ดูครับเนี่ยแต่ทอมมี่ก็ยังตอบโต้โอ้โหนี่ต่อยไปส่งเสียงไปด้วยครับสามารถเล็กขู่ฮะขู่ฮะคำรามขู่แม่มีรอยช้ำแล้วครับโหนกแก้มซ้ายของสามารถเล็กอ้าวอ้าวลงแล้วโอ้ลงว่าไงว่าไงโดนครับโดนครับท่านนายกอุดมครับเตรียมแจกได้แล้วครับ
โอ้โหทนมาต้องนานครับไม่เอาแล้วฮะอ้าวไม่เอาเลยจบเลยจบเลยครับช้อยเก็บฉากครับโอ้ไม่ไหวหายใจไม่ทันครับครับเราจะพักสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาดูช็อตเด็ดๆนะครับแล้วก็มีรางวัลพิเศษมากมายพักสักครู่กันก่อนครับจังหวะสวยๆนะครับเป็นชุดรวมนะครับคุณสุนนท์ครับประมวลภาพครับช็อตเด็ดๆจากช่อง3เอดีช่อง28นะครับจะให้ผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งนึงครับซ้ายลำตัวของสามารถเล็กครับก็มีการเอียงครับแต่ก็ฟื้นเร็วแล้วก็ตอบโต้ลูกชุดเหมือนกันนะครับทำให้ศิลานโอ้โหซ้ายลูกนี้เข้าครับแม่แล้วก็ตามด้วยขวานี่ครับลูกที่ลงครับโดนแล้วโดนแล้วชุดที่ลงครับท่านผู้ชมฮุกซ้ายฮุกซ้ายต้นยก7ครับจังหวะแรกกันครับยืนพิงเชือกดูมุมนี้ดูมุมนี้นี่ฮะก็พบกับวิธีกรรมเวทีเลยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็สามารถเล็กก่อเกียรติยิมนะครับเป็นผู้ชนะในยกที่7นะครับป้องกันในรุ่นสตอร์เวทไว้ได้อีกครั้งหนึ่งในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมหาสารคามนายแพทย์กิติศักดิ์คณสวัสดิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามรองศาสตราจารย์สมชายวงศ์เกษมแล้วก็ขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับคุณสมานศรีสะอาดพันเอกพิเศษธวัชชัยแจ้งประจักษ์พันเอกพิเศษนรทิพย์โพยนอกแล้วก็